นางวิไลพันธ์พงศ์ศรีโรจน์ผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์คำประกาศเกียรติคุณนางวิไลพันธ์พงศ์ศรีโรจน์สถานกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นางวิไลพันธ์พงศ์ศรีโรจน์ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการทำนุบำรุงพุทธศาสนาในต่างประเทศและในประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการวัดวชิรธรรมประทีปณลองไอแลนด์นิวยอร์กในปีพ.ศ. 2539และระหว่างปีพ.ศ. 2545ถึง2555เป็นกรรมการวัดโดยได้สนับสนุนงานของคณะกรรมการวัดในการจัดกิจกรรมระดมทุนสร้างพระอุโบสถเพื่อให้มีสถานที่อย่างเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเป็นเงินบริจาคให้แก่วัดต่างๆทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา 2. ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาและศิลปะวัฒนธรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในปีพ.ศ. 2531และในระหว่างปีพ.ศ. 2534ถึง2538เป็นผู้บุกเบิกการวางรากฐานการเรียนการสอนภาษาไทยดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้แก่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดวชิรธรรมประทีปณลองไอแลนด์โดยได้ประสานงานกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกครูอาสาสมัครมาทำการสอนแก่เยาวชนไทยในโรงเรียนและสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนไทยที่ผ่านการฝึกอบรมมาแสดงเพื่อเผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในงานประจำปีของโรงเรียนซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมเป็นประจำทุกปีด้านการพยาบาลไทยในระหว่างปีพ.ศ. 2543ถึง2544ซึ่งได้เป็นประธานสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริการวม2สมัยได้ส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติผ่านกิจกรรมสำคัญอาทิการจัดนิทรรศการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่า5แผ่นดินณซีมอนส์คอลเลจนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วิชาชีพพยาบาลไทยรวมถึงร่วมสนับสนุนคณะแพทย์ไทยอเมริกันภายใต้โครงการ Healing the Children เพื่อให้การผ่าตัดและรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่แก่เด็กที่ประเทศไทย